เทวาราชาโชคลาภนะครับซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติปี2558ทางด้านประติมากรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบพระพิฆเนศที่มีคนสั่งจองเยอะสุดเพราะว่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ใช้แต่อาจารย์สิทธิรัตน์วิชัยสิทธิรัตน์และอาจารย์โก้เป็นผู้ออกแบบทั้งหมดต้นเหตุของตอนองค์ส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็คือผมได้ร่วมเป็นกรรมการด้วยแล้วก็ได้บอกกับอาจารย์ว่าในการออกแบบพระพิฆเนศเนี่ยพอดีทางกรมส่งเสริมได้ส่งผมไปกับศิลปินแห่งชาติหลายท่านไปที่เมืองชิงไห่เพื่อทำงานระหว่างไทยกับเมืองชิงไห่นะครับก็ได้ไปเห็นภาพวาดพระพิฆเนศที่เมืองชิงไห่เนี่ยเขาถือวชิระพร้อมกระดิ่งในลักษณะท่ากำลังสั่นเราก็คิดว่าก็เป็นแบบอย่างนี้หมายดีเพราะว่าบ้านเราจะมีแต่วชิระเฉยๆพอมีกระดิ่งเนี่ยก็ความหมายดีคือนอกจากขอพอแล้วเสียงที่กังวานเนี่ยจะดังไปถึงเทพทั้งหลายให้รู้ว่าคนที่บูชาได้ขอพรเลยโดยเฉพาะในเหรียญที่อาจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ออกแบบเนี่ยคือถ้าท่านสังเกตให้ดีจะมีพิเศษตรงที่ว่าจะมีลูกตุ้มอยู่ข้างล่างในระฆังเล็กและกระดิ่งเพราะธรรมดาถ้าเราดูผ่านๆจะมองไม่เห็นแต่ต้องเอาแว่นส่องนะครับแล้วก็เหรียญนี้ออกแบบสวยคือทั้งสองด้านซึ่งมีด้านหน้ากับด้านหลังก็คือเป็นรูปพระพิฆเนศเหมือนกันจะต่างกันตรงที่ว่าที่ฐานพระทิพย์อีกด้านหนึ่งจะมีหมายเลข65 65ก็คือปีที่สร้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึง7วาระคืออะไรแล้วก็ในหน้าหลังจะมีลายเซ็นอาจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ซึ่งเป็นลายเซ็นของศิลปินแห่งชาตินะปี58ประติมากรรมให้ทุกคนได้เห็นเสร็จแล้วในเหรียญรุ่นนี้ก็ได้มีพิธีเททองหล่อครั้งแรกเมื่อ17กุมภาพันธ์ปี2565ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนั้นอาจารย์วิชัยแล้วก็อธิบดีรวมทั้งผู้มีเกียรติคุณวิรุณเตชะไพบูลย์ได้มอบชนวนซึ่งในนั้นมีทั้งตะกรุดทองคำตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็หลายอีกหลายคณาจารย์มาร่วมเทด้วยในคราวนั้นเนี่ยจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติก็มอบทั้งชนวนมาจากวัดสุทัศน์เป็นกิ่งรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็หลายคนก็ร่วมเอามวลสารมาหลอมเพื่อแสดงนะครับร่วมเทรวมทั้งทำเป็นมวลสารเพื่อสร้างเหรียญคราวนี้หลังจากเหรียญเสร็จเราได้วาระที่2เราเป็นเทวาที่พิเศษนะครับวันที่8เดือน8ซึ่งจะตรงกับเลขของพระพิฆเนศคือเลข8นะครับปี2565โดยวันนั้นพระราชพัฒนากรอาจารย์สมชายวัดปริวาสเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็มีพระสงฆ์นั่งปก10รูปนะครับแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่เกจิอาจารย์ที่ชื่อดังนะครับแล้วก็มีพระครูวิทูลสุนทรกิจด็อกเตอร์นะครับพระอาจารย์ชานรงค์แห่งวัดเราเป็นผู้ผสมเนื้อแล้วก็เป็นเจ้าพิธีในงานนะครับที่3ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแห่งยุคของเหรียญนี้เพราะว่าท่านพระราชวชิรธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่กำลังโด่งดังเนี่ยได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษนะครับณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านเมตตามากว่าปลุกเสกแล้วก็จะเห็นในถ้าดูจากในวีโอมีการเป่าสังนะครับแล้วก็มีการเราได้นำเข้าที่
ที่อุทยานของท่านที่กาฬสินธุ์หลังจากนั้นในวันเดียวกันเนี่ยก็ได้นำเหรียญชุดเนี้ยไปเสกวาระที่4ที่วันที่16พฤษภานะครับที่พระหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษณวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเท่ากับว่า4วาระไปแล้วนะครับแล้วก็พอจากนั้นก็วาระที่5ซึ่งก็คือวันที่19พฤษภาคม2567พุทธาภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ณวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ผ่านไป5วาระวาระที่6ก็วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาวันวิสาขบูชาได้พระครูโสพลบุญญาบุญโยภาสนะครับครูบาจงอุปละวัตโนวันโนนะครับเมตตาอธิษฐานจิตเป็นกรณีพิเศษวัดกัวลายนะครับวัดศรีสว่างหรือวัดกัวลายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เราก็ได้เสกวาระที่7ซึ่งเป็นวันพุธที่19มิถุนายนปี67ที่ผ่านมาเนี่ยได้พุทธาภิเษกเจริญพุทธมนต์ณวัดป่าพระธาตุเขาน้อยนะครับหลวงพ่อเจริญหรือเขาเรียกหลวงปู่เจริญท่านรู้สึก90กว่านะครับจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นทั้งเท่ากับได้ทั้งหล่อทั้งเสก6วาระเป็น7วาระซึ่งก็คือนอกจากศิลปินแห่งชาติออกแบบนะครับแล้วก็มีวัชิระกระดิ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่น2หน้าแล้วก็มีรุ่น 2.8 เซนรวมกับขนาดเล็กซึ่งเป็นเหมาะสำหรับผู้หญิงกับเด็กเล็กนะครับ14มิล14มิลก็ไม่ถึงเซนครึ่งนะกำลังน่ารักซึ่งเป็นการสร้างครั้งแรกที่14มิลมี2หน้าคือเหรียญใหญ่เนี่ยอาจจะมีคนเคยสร้าง2หน้าแต่ผมแต่ว่าอันนี้ในกรณีพิเศษที่เราสร้าง14มิลและทุกเหรียญมีเซอรี่นัมเบอร์ตอกและพอหลวงปู่มหาศิลาตอกเนี่ยเราก็ได้มีโค้ดเพิ่มคือตัวสอสลาเพิ่มอยู่ในเหรียญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ว่าหลวงปู่ศิลาได้เมตตาอธิษฐานจิตนะครับถูกเสกให้นะครับเป็นกรณีพิเศษได้ยินจากคณะกรรมการพวกเราที่เอาไปเสกบอกว่าถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ท่านเสกพระพิคเนตเป็นความขลังแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะเชิญชวนว่าบริษัท JSR โดยคุณสุจินตนานะครับก็ได้ตั้งใจทำขึ้นแล้วก็รายได้จะให้มูลนิธิก้าวยั่งยืนเพื่อสาธารณประโยชน์อยากจะเชิญชวนว่าให้ทุกคนชอบพระพิคเนตนะครับแล้วก็รู้สึกหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยจะเสกเป็นรุ่นแรก